ต่างๆมีพลังงานแฝงหรือเปล่าครับแผ่ออกมาสู่คนได้หรือเปล่าครับอ้าวลูกสเปิร์มหายไปไหนเมื่อกี้อ๋อว่าจะตอบลูกสเปิร์มขอไปลูกสเปิร์มก่อนกันแล้วกันเดี๋ยวหลานสาวตัวน้อยอายุ11 ขวบลงงักเดี๋ยวเจอตลาดสดแต่กระโดดถีบนะเมื่อจะตอบทีเนี่ย เจอลุงที่ตลาดสดแต่แห้งกระโดดใส่พั่วเลยนะสาวน้อยนะฟังให้ดีนะลูกนะ 11 ขวบฝากถามลุงว่าสเปิร์มถูกกำหนดเพศมาแล้ว ลุงจะตอบยังไงวะเนี่ย ตะลัน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 ตะละลันต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 ันลุงไอ้ลุงต้องใช้ลูกมั่วซะแล้วลูกเอ้ยอย่างนี้นะครับต้องใช้ลูกมั่วเนาะเขาตอบเป็นลูกมั่วกันแล้วกันนะฮะสเปิร์มนั้นไม่สามารถกำหนดเพศมาก่อนได้ตัวสเปิร์มนะไข่ก็เหมือนกันเพราะตรงนั้นนะฮะมันเป็นเพียงแค่ตัวพลังงานเห็นนะพลังงานที่มันอยู่ในหัวสเปิร์มนั้นเราเรียกกันว่านิวเคลียสนิวเคลียสในนิวเคลียสมีพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นนิวเคลียสมันถูกพลังงานไม่บริสุทธิ์ห่อหุ้มพลังงานบริสุทธิ์งั้นคำว่านิวเคลียสฟังให้ดีมันมีสองคำภาษาวิทยาศาสตร์จะเรียกว่าโปรตอนตัวหนึ่งกับนิวตรอนตัวหนึ่งสองตัวนี้รวมกันเรียกว่า1นิวเคลียสโอเคนะส่วนพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนใช่ไหมต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นสเปิร์มเป็นเรื่องราวของพลังงานง่ายๆคือไม่บริสุทธิ์อยู่ 90% ไม่บริสุทธิ์ที่มันเป็นสเปิร์มนะครับไม่บริสุทธิ์ถึง 99% นั่นแหละครับแต่บริสุทธิ์มันมีเล็กนิดเดียวเพียง 1% พอไหวไหมครับจริงๆพูดให้มันเล็กไปก่อนนั้นก็ได้ตัวสเปิร์มเนี่ยคือพลังงานไม่บริสุทธิ์มีถึง 99.99% ที่เหลือก็คือบริสุทธิ์แปลว่า 99.99 มันห่อหุ้มบริสุทธิ์อยู่นิดเดียวเองนั่นแหละครับตัวสเปิร์มรวมความแล้วก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองจึงมาเกิดเป็นสัตว์โลกและสัตว์มนุษย์ถ้าบริสุทธิ์ในชาติที่แล้วก็ไม่มาแล้วไม่มาเกิดจบนะฮะนั่นคือเรื่องสเปิร์มงั้นยังไม่พูดถึงเพศนะฮะ เกิดกับไม่เกิดทีนี้ไข่ทางฝั่งแม่ก็ไม่น่าจะแตกต่างกันเพราะนั้นสองสิ่งมาเจอกันปั๊บจึงไม่สามารถบอกเป็นเพศได้ที่มาไม่สามารถบอกเป็นเพศได้สเปิร์มก็ไม่สามารถบอกเป็นเพศได้ไข่ก็ไม่สามารถบอกเป็นเพศได้แต่เมื่อเวลามาเจอเข้าไปผสมผสานแล้วบัดนี้แหละครับเพศจะเกิดความเป็นเพศในร่างกายของใครถามว่ามันเกิดจากอะไรถ้าถามลุงเนี่ยความกดความดันความชื้นโดยพวกยิ่งกรดกับด่างที่สองสิ่งนี้มันอยู่ด้วยกันนะกรดบวกด่างเท่ากับเกลือบวกน้ำฝั่งไหนมีความกดเป็นกรดมากกว่ากันหรือด่างมากกว่ากันตรงนี้เป็นเรื่องของวิชาการครับลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวแค่นี้ก็พอแต่ที่แน่ลุงผลิตมนุษย์ทั้งเพศชายได้1คนเพศหญิงได้1คนใช้คำว่าประสบการณ์ตรงแล้วกันเอาความเป็นธรรมชาติมาเล่าสู่กันฟังไม่ใช่เอาวิทยาศาสตร์ไม่เอาห้องแลบมาเล่าสู่กันฟังงั้นถ้าหากว่าสนก็ไปหาห้องแลบในเรื่องที่ว่านั่นเองนะนะนะส่วน3เดือน5เดือนมาเขาอันเดอร์ซาวที่เขาว่าก็จะเห็นเป็นภาพเป็นเพศหญิงเพศชายต่างๆจริงๆถ้าผมเป็นพ่อแม่ข
ของคันที่อยู่ในท้องนะผมจะไม่ฉายรังสีไม่ฉายทั้งสิ้นให้เขาได้รับเพราะว่าเขาจะบอบบางมากนะครับฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับคู่ที่อยากจะมีลูกมีเต้าใหม่ๆเนี่ยเหอตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วนะอันตรายนะครับจะส่งผลทำให้เพราะว่ามันเป็นอ่อนมากครับมันเป็นคลื่นที่บอบบางมากเบาบางมากนะครับนะดูสิมันพลังงานบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์นะพลังงานปกติก็มองไม่เห็นอยู่แล้วนะครับอากาศที่เราเห็นเนี่ยฮะเป็นอากาศเนี่ยครับที่เห็นทุกวันเนี่ยครับง่ายๆเลยออกจากตัวเราไม่บริสุทธิ์ถึง 99.99% คำว่าอากาศเนี่ยครับไม่ว่าจะเรียกมันว่าไฮโดรเจนจะเรียกมันว่าออกซิเจนจะเรียกมันว่าคาร์บอนจะเรียกมันว่าไนโตรเจนหรืออื่นใดๆที่เรียกว่าก๊าซหรืออากาศรวมหัวกันหมดเลยทั้งหมดรวมเป็นหลงจ้องไม่บริสุทธิ์ถึง 99% การหน้าผากได้เลยครับอากาศงั้นอากาศบริสุทธิ์ที่ท่านเคยไปสูดออโซนน่ะถูกแหกตาทั้งนั้นนะครับ สะอาดนะรับได้ครับนะแต่บริสุทธิ์เลิกคุยกันหาบริสุทธิ์ไม่เจอหรอกครับบอกใครก็ได้โอเคอากาศสะอาดปราศจากโมเลกุลอื่นก็มาปะปนได้โอเคนะแต่เมื่อเวลามีออกซิเจนเมื่อใดปุ๊บมันก็มีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่บนยังค่ำกระจายมันหนีไม่พ้นหรอกอากาศเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์นี่เต็มทั้งนั้นแหละเพราะว่าในอากาศมันมีทั้งไฮโดรเจนออกซิเจนรวมกันมันก็เป็นน้ำในส่วนนั้นนะและคาร์บอนรวมออกซิเจนมันก็เป็นของมันอยู่แล้วเลยแหละครับเป็นคาร์บอนไดออกไซด์มันเป็นมันอยู่แล้วโอเคมั้ยมันแยกจากกันไม่ออกไงเออนะก๊าซเรือนกระจกเขาว่ากันก็คือเกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แมวนี่เถอะเออคาร์บอนมอนอกไซด์โอเคอย่างนั้นรับได้นะพวกคาร์บอนมอนอกไซด์มาจากถ้อยเสียรถยนต์นั่นเองใช่มั้ยหรืออะไรก๊าซอะไรเขาเรียกสมมติใช่ไหมก็เดี๋ยวมีเยอะด้วยผมก็ไม่ค่อยจำพวกนี้เท่ากับอะไรเยอะซัลเฟอร์ไดออกไซด์พวกนี้ไม่รู้ออกซิเจนมันรวมไม่หมดทุกอย่างมึงจะมาอะไรมาก็ได้เหล็กกูก็เป็นไอออนไดออกไซด์ไอใช่ป่ะไอออนไอออนนั่นเหล็กจะเป็นทองเหลืองPB ตะกงตะโกนเท่านั้นแหละครับมันออกไซด์ขึ้นชื่อว่าออกไซด์คือออกซิเจนไปเกาะทุกตัวออกซิเจนมันก็ตัวแสบเหมือนกันนะแต่ลุงเรียกมันว่าธาตุปรมัตถ์นะออกซิเจนแต่ลุงจะเรียกมันว่าธาตุปรมัตถ์นะก็มันซึมซับกับทุกตัวได้สบายเลยนี่เป็นต้นนะครับพอไหวไหมเราก็สุดฟ้าแค่นั้นก็ไปหาไปในห้องแหละไปหานักเคมีพวกนี้จะเก่งครับลุงก็เล่าแค่นี้ให้ฟังก็โอ้ยแค่ลุงรู้แค่นี้ลุงก็จะแย่อยู่แล้วนะถ้าลุงไปรู้มากกว่านี้ลุงก็บ้าสิเออใช่ไหมลุงแค่นี้ลุงก็เกือบบ้าเข้าไปแล้ว นั่นก็แปลว่าคนที่รู้มากกว่านี้เขาบ้าคนที่เขารู้มากกว่าลุงเขาบ้าบ้ากันไหนไปถามเขาเองนะแต่ลุงรู้แค่นี้ลุงก็เกือบจะบ้าอยู่แล้วโอเคไหมลุงไม่ไงน้องภาษาลุงนี่ต้องแปลไปมานี่จะเข้าใจลุงโอเคเนาะค่อยๆทบทวนครับอย่าลืมหายใจตามสตางค์เด็กเป็นแมนนะงับอากาศเข้าไว้เลยครับพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในอากาศบอกเลยไงซ่อนอยู่ในไฮโดรเจนซ่อนอยู่ในคาร์บอนนะซ่อนอยู่ในออกซิเจนนั่นนะครับแล้วซ่อนอยู่ในไนโตรเจนนั่นคือพลังงานซ่อนอยู่ในนะแต่กำลังพูดถึงอะตอมเอาอะตอมมาพูดกันนี่บอกถึงจะรู้คำว่าไหนได้เอานิวเคลียสมาพูดกันนี่จะรู้คำว่าไหนได้ของแต่ละท่านในแต่ละตัวครับแต่ถ้าหาว่ารวมกันอยู่แล้วก็ยาก 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดโอเคสะอาดรับได้โอเคนะยอมรับอากาศสะอาดไปน้ำอากาศสะอาดๆนี่นะครับจะทำให้มี
พละกำลังร่างกายคือจะมีธาตุไฟเพิ่มขึ้นมีภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นที่จะมาปกป้องคุ้มครองตัวเราหรือว่าสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเราเองแล้วก็ป้องกันไอ้ไวรัสโคโรนาโคโรนหนวดที่เขาว่าทั้งโลกไม่ให้มาแตะเนื้อต้องตัวเราเอามาทั้งเชื้อโรคเชื้อราเนี่ยก็แล้วแต่ที่บอกว่าเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่ากันป้องกันได้หมดเห็นไหมเอาไว้เชื้อโรคก็แล้วกันตัวเล็กตัวเล็กเชื้อราเนี่ยป้องกันยากเชื้อราเนี่ยคุยกันยากเพราะครึ่งเป็นสัตว์ครึ่งนึงเป็นพืชถ้าสัตว์คุยกันง่ายสัตว์คุยกันง่ายฟังให้ดีนะครับ